ครับสำหรับเกมนี้ก็เกมวันนี้ก็สู้กันด้วยความสักดิ์ศรีนะครับก็ต้องยอมรับว่าทางฝั่งเกาหลีใต้นะครับเป็นสถานที่เกมรับที่หนักแน่นนะครับบอลค่อนข้างที่จะตกยากนะครับแล้วก็มีในเกมรับค่อนข้างสูงนะครับของเราก็เด็กก็มีการบาดเจ็บด้วยนะครับแล้วก็ใช้เห็นเป็นสถานการณ์จริงนะครับว่านักกีฬาคนไหนที่สภาพจิตใจนะครับในเกมแข่งขันจริงๆเนี่ยเมื่อเจอแรงกดดันเนี่ยสภาวะจิตใจแล้วก็การแข่งขันเป็นยังไงก็เป็นข้อดีนะครับได้เห็นเด็กหลายๆคนแล้ววันนี้ก็บางคนที่ซัพพอร์ททีมเปลี่ยนลงไปก็สามารถทำเกมให้ดีขึ้นนะครับทำให้เรากลับมาเสมอได้ในเซตที่4นะครับแล้วก็มาเล่นในเซตที่5ก็ถือว่าเกมนี้ก็แยกทีมอันดับ 1-2 นะครับแล้วก็เกมสุดท้ายเราก็ไม่ประมาทนะครับเจอกับเจ้าภาพก็ต้องพยายามชนะเจ้าภาพได้เพื่อที่จะเข้าไปในรอบ4ทีมเกมวันนี้หน่อยครับก็เกมวันนี้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้เห็นเกมการเล่นของเขามาก่อนนะคะแต่ว่าก็เมื่อวานเนี้ยเราได้ลงทีมกีฬาก็เหมือนเขาได้ไปดูเกมเขาได้ศึกษาเกมเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาดูทางเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอลค่อนข้างแบบคลุกคลิกแต่ว่าเหมือนเขาเหนียวกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ทางกันอะไรแบบ